สวัสดีเพื่อนทุกคนแล้วก็แฟนๆชาวฮีโร่ทุกคนกันด้วยนะครับเนื้อหาภายในคลิปนี้จะเป็นการแตกย่อยประเด็นมาจากเนื้อหาภายในคลิปก่อนกับคลิปที่ผมได้ทำการแนะนำประวัติคร่าวๆของแสงแห่งอารมณ์ทั้ง12สีในจักรวาล DC และเนื้อหาภายในคลิปนั้นผมก็ได้มีการอ้างอิงไปถึงบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความลับอยู่เบื้องหลังซอสวอลของจักรวาล DC แต่ผมก็ไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวมากนักเนื่องจากที่ว่าในตอนนั้นคลิปเราก็น่าจะยาวนะครับจากตอนที่ผมอัดเสียงอยู่แล้วมันก็ยาวจริงๆด้วยและไอ้เจ้าประเด็นบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่หลังซอสวอลเนี่ยก็ได้เป็นประเด็นที่มีเพื่อนหลายคนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากในคอมเมนต์ภายในวันนี้ผมจึงจะมาทำการไขปริศนาเกี่ยวกับเรื่องราวที่ซ่อนอยู่หลังกำแพงซอสวอลว่าสรุปแล้วอะไรคือสิ่งที่จักรวาลปิดบังไว้อยู่หลังซอสวอลและหากว่าใครไม่รู้ว่าซอสวอลคืออะไรเราก็จะมาทำความรู้จักกับกำแพงดังกล่าวคร่าวๆกันก่อนซึ่งวงกลมที่ท่านผู้ชมเห็นกันอยู่นะตอนนี้เลยก็คือแผนที่จักรวาลพหุพจน์ของ DC ที่ภายในวงกลมดังกล่าวเนี่ยมันก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับมัลติเวิร์สของ DC ระบุไว้อยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นจักรวาลคู่ขนานของ DC ในยุคก่อนอย่าง52มัลติเวิร์สมิติทับซ้อนรวมไปถึงภพภูมิต่างๆในจักรวาลและไอ้เจ้าซอสวอลที่เราจะมาพูดถึงกันภายในวันนี้เลยมันก็คือเส้นขอบชั้นนอกสุดของมัลติเวิร์สเป็นสิ่งที่คอยห่อหุ้มและคอยปกป้องมัลติเวิร์สของ DC จากสิ่งที่อยู่ภายนอกวงกลมในรูปแบบของกำแพงนะสุดขอบจักรวาลที่มีบรรดาสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ของจักรวาลถูกปิดผนึกเอาไว้และหากว่ามีสิ่งมีชีวิตใดที่ต้องการจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของกำแพงพวกเขาก็จะถูกพลังของซอสวอลปิดผนึกและกลายเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงจึงทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดในจักรวาลที่สามารถข้ามกำแพงและไปล่วงรู้ความลับเบื้องหลังได้แม้ว่าผมจะกล่าวมาแบบนี้แต่ว่าในบางครั้งเนี่ยผู้เขียนก็เขียนให้บางตัวละครที่มีสเกลพลังอย่างมหาศาลเนี่ยสามารถข้ามเบื้องหลังกำแพงของซอสวอลออกไปได้แต่มันก็ไม่เคยมีการเฉลยเลยว่าภายนอกมัลติเวิร์สของ DC เนี่ยมันมีอะไรอยู่จนกระทั่งในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาที่ DC ได้เฉลยแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังซอสวอลและถูกเก็บซ่อนเอาไว้โดยหากเราจะพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยพวกเราก็คงจะต้องย้อนกลับไปในช่วงก่อนการกำเนิดของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลก่อนการดำรงอยู่ของจักรวาลมัลติเวิร์สหรือแม้แต่ออมนิเวิร์สได้มีสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งที่ถูกเรียกว่าเดอะแฮนด์เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตประเภทซูเปอร์เซเลสเทียลที่มีพลังอยู่ในระดับเกรเทอร์ออมนิเวิร์สและยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดำรงและอาศัยอยู่นอกจักรวาล DCเดอะแฮนด์นั้นได้ถูกส่งมาโดยบางสิ่งบางอย่างที่มีพลังอย่างมหาศาลอย่างเดอะซอสโดยที่ภายในคลิปนี้ผมก็ขอเรียกเดอะซอสว่าผู้ที่อยู่เหนือกว่านะครับมันจะได้ง่ายต่อการเข้าใจเดอะซอสได้ทำการส่งกลุ่มเดอะแฮนด์มายังจักรวาล DC เพื่อวางรากฐานมัลติเวิร์สต่างๆเพื่อสร้างเครือข่ายในจักรวาลให้กำเนิดกลายเป็นระดับออมนิเวิร์สและหากใครงงว่าออมนิเวิร์สคืออะไรก็ต้องขอบอกไว้เลยว่าคำนี้มันไม่ใช่ชื่อภาคของเบนเทนนะครับหากว่าเรานับแผนที่ของจักรวาลมัลติเวิร์สของ DC เป็น1วงกลมแล้ววงกลมมัลติเวิร์สของ DC ณปัจจุบันนี้ที่ได้รับการเปิดเผยออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่1วงกลมแต่มันก็ยังมีวงกลมดังกล่าวอีกนับไม่ถ้วนและเจ้าวงกลมมัลติเวิร์สนับไม่ถ้วนนี่แหละครับมันก็จะมาอยู่รวมกันในสิ่งที่ถูกเรียกว่าออมนิเวิร์สอีกทีและกลุ่มเดอะแฮนด์ก็ถูกส่งมาเพื่อวางรากฐานจักรวาลของออมนิเวิร์สนั่นเองซึ่งพวกเขาก็ได้ทำการสรรสร้างทุกสรรพสิ่งและมัลติเวิร์สต่างๆขึ้นมาจากพลังที่ถูกเรียกว่าแอนตี้ไครซิสเอเนอร์จีที่ก็ยังสามารถแยกย่อยออกมาได้เป็นอีก7พลังด้วยกันโดยที่พลังงานบางรูปแบบเองก็เป็นต้นกำเนิดพลังของฮีโร่และบรรดาวายร้ายในจักรวาล DC บางคนอีกด้วยเริ่มต้นจาก1 Speed Force แหล่งกำเนิดและศูนย์รวมพลังงานความเร็วของบรรดาสปีดเตอร์ในจักรวาล DCเป็นพลังงานที่มีหน้าที่ในการผลักดันการขยายตัวของจักรวาลและเวลาหรือว่าถ้าจะให้เข้าใจง่ายเลยก็คือ Speed Force มีหน้าที่ทำให้เวลาของจักรวาลเนี่ยเดินไปข้างหน้าซึ่งนอกจาก Speed Force แล้วในจักรวาล DC ตอนนี้ก็มีพลังงานในเชิงรูปแบบของ Physical แบบนี้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Strength Force, State Force และ Forever Force เป็นต้นแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเลยก็คือพลังงานที่ได้กล่าวมาเนี่ยมันก็จะเป็นการแตกแขนงออกมาจาก Speed Force อีกที2 emotional spectrum พลังงานแสงแห่งอารมณ์ที่เป็นต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งมวลและในเวลาเดียวกันสิ่งมีชีวิตทั้งมวลก็เป็นสิ่งที่มอบพลังให้กับ emotional spectrum จนสามารถสร้างออกมาเป็นรูปธรรมได้อย่างที่เราเห็นกันเลยก็คือพลังงานแหวนสีต่างๆของบรรดาแลนเทิร์นคอร์ปนั่นเองส่วนหากใครสนใจอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับบรรดาเหล่าแลนเทิร์นคอร์ปนะครับก็สามารถกดปุ่มตัว i ด้านบนได้เลยนะเพราะว่าเราเพิ่งทำคลิปนี้ไป3 Life Force พลังงานคอสมิกที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่และเชื่อมโยงสิ่งมีชีวิตต่างๆให้เชื่อมต่อกันในรูปแบบของจิตวิญญาณพลังงานดังกล่าวจะถูกใช้โดยโพไซดอนและอควาแมน2ราชาแห่งโลกใต้สมุทรที่พวกเขาก็ได้ใช้พลังของ Life Force ผ่านตรีสูตรของโพไซดอนจึงทำให้ทั้ง2คนเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับสิ่งมีชีวิตทั่วทั้งมหาสมุทรและทำการสื่อสารกับพวกมันผ่านทางโทรจิตได้4 Sphere of the Gods พลังงานคอสมิกที่เป็นแหล่งกำเนิดของบรรดาเวทมนต์ทั่วทั้งจักรวาลและยังเป็นสิ่งที่มอบพลังอำนาจให้กับบรรดาเหล่าเทพเจ้าในจักรวาล DC ไม่ว่าจะเป็น New God, Old God, บรรดาปีศาจรวมไปถึงเทวดา
5. Dimensional Superstructure พลังงานคอสมิกที่ควบคุมสมดุลของความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้เท่าที่จินตนาการจะสามารถอย่างถึงเป็นพลังงานที่ถูกใช้โดยกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่คอยควบคุมสมดุลของจักรวาลไม่ให้เกิดความขัดแย้งกันและคอยเฝ้ามองความเป็นไปนับตั้งแต่ยุคสมัยแห่งการก่อกำเนิดอย่าง Over Monitor Anti Monitor และ World Forger สิ่งมีชีวิตทั้ง3ที่เป็นบุตรของมารดาผู้สร้างมัลติเวิร์ส6. Collective Unconscious พลังงานที่มอบความรู้และภูมิปัญญาให้แก่สิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาหรือมีพลังจิตทรงพลังในจักรวาลและอย่างสุดท้ายเลยก็คือ Faithfulness พลังงานที่ก่อเกิดขึ้นมาจากธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตอย่างศรัทธาและความดีงามภายในจิตใจแม้ว่ามันอาจจะฟังดูลิเกลิเกแต่ว่าขุมพลังนี้เลยก็คือแก่นสำคัญที่ทำให้พลังงานที่เหลืออีก6อย่างเนี่ยมันเกิดความสมดุลและเกื้อกูลกันอย่างไรก็ตามในระหว่างที่บรรดากลุ่มเดอะแฮนด์กำลังใช้พลังของแอนตี้ไครซิสเอเนจีในการสร้างมัลติเวิร์สของ DC ขึ้นมาเรื่อยๆมันก็เกิดเหตุการณ์ที่หนึ่งในสมาชิกของเดอะแฮนด์นามว่าเพอร์เพชัวได้มีความคิดที่จะทรยศบรรดาเผ่าพันธุ์ของเธอรวมไปถึงผู้ที่อยู่เหนือกว่าเพอร์เพชัวจึงได้ทำการสร้างมัลติเวิร์สของเธอขึ้นมาเองแห่งหนึ่งโดยมีจุดประสงค์เพื่อเปลี่ยนให้มัลติเวิร์สนี้เป็นอาวุธในการต่อกรกับเดอะแฮนด์และเดอะซอร์สพร้อมทั้งได้ทำการสร้างบรรดาลูกๆของเธอขึ้นมาอย่างมอร์นาวูโมเบียสและอัลเฟียสซึ่งทั้ง3คนในเวลาต่อมาก็จะกลายสิ่งมีชีวิตที่คอยเฝ้ามองจักรวาลอย่างที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นจุดประสงค์ของเพอร์เพชัวเลยก็คือเธอต้องการจะใช้พลังที่ถูกเรียกว่า Crisis Energy พลังงานด้านตรงข้ามกับสิ่งที่ถูกใช้เพื่อสร้างมัลติเวิร์สขึ้นมาเพอร์เพชัวได้ทำการใช้พลังของ Crisis Energy ในการเปลี่ยนแปลงให้สิ่งมีชีวิตในมัลติเวิร์สที่เธอสร้างขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นอาวุธและทำให้พวกเขาเหล่านั้นกลายเป็นกองทัพนักล่าของเธออย่าง Apex Predatorอย่างไรก็ตามแผนการของเธอก็ได้ถูกขัดขวางโดยบรรดาลูกๆทั้ง3คนของเธอที่พวกเขาก็ได้นำเอาเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นจากแผนการร้ายของเพอร์เพชัวเนี่ยไปแจ้งเตือนเหล่าเดอะแฮนด์และทันทีที่ผู้อยู่เหนือกว่าได้ร่วงรู้แผนการร้ายของเพอร์เพชัวเขาจึงได้ทำการส่งสิ่งที่เรียกว่าคอสมิกแรปเตอร์พลังงานคอสมิกในรูปแบบของนกส่งมาพิพากษาความผิดของเพอร์เพชัวด้วยการปิดผนึกตัวเธอและพลังงานไครซิสเอเนอร์จีไว้ณเขตสุดขอบของมัลติเวิร์สนะครับที่ในเวลาต่อมาสิ่งนี้ก็จะถูกเรียกว่าซอร์สวอร์นั่นเองส่วนบรรดากองทัพ Apex Predator ของเธอก็ได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นหินและกลายเป็นส่วนหนึ่งของ Sword War ซึ่งในเวลาต่อมาสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่เหล่านี้ที่ถูกรวมกลายเป็นส่วนหนึ่งกับ Sword War ก็จะถูกเรียกว่า Promethean Giant ดังนั้นแล้วเราจึงสรุปได้ว่าสิ่งที่ถูกปิดผนึกไว้ณสุดขอบจักรวาลภายใน Sword War แล้วแท้ที่จริงเลยก็คือผู้สร้างมัลติเวิร์สของ DC อย่าง Perpetua และบรรดาพลังงานด้านลบของจักรวาลอย่าง Crisis Energy ที่ก็จะมีแยกย่อยออกมาอีก7พลังงานซึ่งเป็นพลังงานที่อยู่ขั้วตรงข้ามกับพลังงานที่ใช้ในการสร้างมัลติเวิร์สและความอันตรายของทั้ง7พลังจึงทำให้มันถูกขนานนามว่าเป็น7พลังที่ถูกซ่อนโดยผู้สร้าง 1. Steel Force พลังงานความเฉื่อยและการหยุดนิ่งที่ถูกอธิบายว่าสิ่งใดที่สัมผัสเข้ากับพลังงานของ Steel Force จะถูกกีดกันและรบกวนศักยภาพในการกระตุ้นและเร่งความเร็วของอนุภาพเอนโทรพีส่งผลให้เกิดสภาวะการลบล้างการเคลื่อนไหวในสิ่งต่างๆด้วยความสามารถในการชะลอความเร็วและทำให้การไหลของเวลาช้าลงจึงทำให้มันเป็นพลังที่อยู่ขั้วตรงข้ามกับความเร็วของ Speed Forceอย่างไรก็ตามผู้ใช้พลังจากความเฉื่อยก็ยังมีความสามารถในการดูดเอาพลังงานชีวิตของสิ่งมีชีวิตมาเพิ่มพลังให้กับตนรวมไปถึงยังฟื้นฟูพลังอื่นๆใน Crisis Energy ที่เหลืออีก6พลังได้ด้วยและหากปลดปล่อยพลังงานความเฉื่อยแบบเต็มที่ Steel Force ก็มีพลังมหาศาลมากพอที่จะหยุดการขยายตัวและการไหลของเวลาทั่วทั้งจักรวาลได้ซึ่งนับได้ว่าพลังในจุดนี้คือสิ่งที่อันตรายมากที่สุดของพลัง Steel Force เลยSteel Force จะถูกใช้ในแผนการของ Lex Luthor โดย Gorilla Grodd ที่ Lex ก็ได้ทำการให้ Grodd เชื่อมต่อกับวายร้ายของ The Flash อย่าง Turtle หลังจากในตอนที่เขาแปลเปลี่ยนกลายเป็นเด็กทารกเป็นที่เรียบร้อย 2. Invisible Spectrum แสงไร้สีที่มีพลังในการดูดกลืนและอยู่ขั้วตรงข้ามกับแสงสีหลักใน Emotional Spectrum ทั้ง7สีโดยมันเป็นแสงแห่งอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาจากอารมณ์ด้านลบของสิ่งมีชีวิตมากมายจนก่อกำเนิดกลายเป็นดวงดาวที่มีชีวิตอย่าง Umbrax ศูนย์รวมความรู้สึกด้านลบของสิ่งมีชีวิตทั่วทั้งจักรวาลในแผนการของเล็กแสงไร้สีจะถูกใช้โดยซินเนสโตที่เขาก็มีจุดประสงค์เล็กก็คือเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนผู้ใช้พลังของแสงไร้สีไปทั่วทั้งจักรวาลเพื่อนำอารมณ์ด้านลบเหล่านั้นมาสะสมเพื่อเพิ่มพลังให้กับ Crisis Energy 3. The Tear of Extension น้ำตาแห่งการสูญพันธุ์เป็นสิ่งที่อยู่ขั้วตรงข้ามกับพลังของ Life Force หากว่า Life Force มีพลังในการทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ Tear of Extension เล็กก็คือสิ่งที่จะนำความตายมาสู่สิ่งมีชีวิต
ไม่เว้นแม้แต่เหล่าบรรดาตัวตนของสิ่งมีชีวิตที่เป็นอมตะในจักรวาลหรือแม้แต่บรรดาเทพเจ้าหากว่าพวกเขาได้สัมผัสกับไอเทมชิ้นนี้ก็จะตายทันทีและถูกส่งไปยังเกรฟยาร์ดออฟก็อดปลายทางสุดท้ายของบรรดาเทพหรือบรรดาสิ่งมีชีวิตที่เป็นอมตะอย่างไรก็ตามเทียร์ออฟเอเทนชั่นเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ไอเทมที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยพ่อมดชาวแอตแลนติสผู้ซึ่งมีความโกรธแค้นกับเทพโพไซดอนโดยตรงจึงทำให้เขามีความต้องการที่จะสร้างบางสิ่งบางอย่างที่สามารถฆ่าได้แม้กระทั่งเทพเจ้าผู้เป็นอมตะซึ่งสิ่งนั้นเลยก็คือ Tear of Attention ไอเทมที่เชื่อมต่อโดยตรงกับพลังงานแห่งความตายอย่าง Death Force กลุ่มพลังด้านตรงข้ามกับ Life Force ที่แท้จริง Tear of Attention ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เล็กต้องการในแผนการของเขาโดยเขาได้ทำการส่งตัว Black Manta เพื่อไปนำเอาไอเทมชิ้นนี้มาจาก Atlantis 4 The Void Wind เป็นพลังคู่แฝดที่แตกแขนงออกมาจากการกำเนิดของพลัง Death Force ซึ่งเป็นพลังที่อยู่ขั้วตรงข้ามกับ Sphere of the Gods ที่มอบพลังเวทให้แก่บรรดาถวยเทพThe Void Wind จะถูกเข้าถึงโดยชีต้าหลังจากการพังทลายของ Graveyard of God จึงทำให้สายลมนี้ได้รับการปลดปล่อยและมันก็มีพลังในการหักล้างเวทมนต์ทุกชนิดรวมไปถึงใช้ในการสังหารถวยเทพก็ได้5 The Sixth Node เป็นพลังที่อยู่เหนือจินตนาการและความคาดหมายและยังเป็นสิ่งที่มีพลังอำนาจเหนือมิติที่5ของมิสเตอร์มิสติกกับบิลลิตและแบทไมท์โดยมักจะถูกใช้ในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริง6 Black Appleพลังความรู้ต้องห้ามของจักรวาลที่ถูกปกปิดเอาไว้แต่เล็กซ์ก็รู้ถึงวิธีการเข้าถึงความรู้ดังกล่าวจากการติดต่อสื่อสารกับเพอร์เพชัวอันเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการที่ตัวเขานำเอาไครซิสเอเนจีมาสู่จักรวาลและอย่างสุดท้ายเลยก็คือเฟดเลสเนสศรัทธาแห่งความชั่วร้ายและธรรมชาติอันโหดดิบของสิ่งมีชีวิตที่เห็นแก่ตัวเป็นพลังที่มันจะกำเนิดขึ้นมาจากความวุ่นวายหลังจากการใช้พลังไครซิสเอเนจีที่เหลืออีก6อย่างซึ่งพลังนี้ก็เป็นสิ่งที่เล็กซ์ต้องการเพื่อนำเอาเพอร์เพชัวมายังจักรวาลในสภาพที่สมบูรณ์ซึ่งอันที่จริงนอกจาก7พลังที่ถูกซ่อนโดยผู้สร้างอันที่จริงแล้วพลังต่อต้านชีวิตกับเวทมนต์ Chaos Magic ก็เป็นหนึ่งในพลังงาน Crisis Energy แต่ก็อาจจะเป็นเพราะเหตุผลบางอย่างจึงทำให้ทั้ง2พลังนี้ไม่ได้ถูกปิดผนึกไว้ใน Sword War ไม่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นพลังที่เพิ่งถูกค้นพบหลังจากการกำเนิดของ Sword War หรืออาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นพลังที่อยู่มากับ DC มาอย่างยาวนานแล้วนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะเขียนยังไงต่อก็เลยเอาเป็นว่า Crisis Energy ไปเลยละกันและนี่เลยก็คือ1ตัวตนกับอีก7พลังที่ถูกปิดผนึกไว้เบื้องหลังซอร์ดวอร์ส่วนอันนี้ผมจะตอบคำถามดักไว้ก่อนนะเพราะผมคิดว่าน่าจะมีคนสงสัยแน่เอาว่าในเมื่อซอร์ดวอร์มันคือสิ่งที่ใช้ในการปิดผนึกเพอร์เพชัวแล้วนอกมัลติเวิร์สของ DC มันมีอะไรล่ะคำตอบนี้เลยผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้บอกมาตรงๆแต่ว่าจากในช่วงของเหตุการณ์ดาร์กไนท์เดธเมทัลเนี่ยก็เลยทำให้เราพอคาดเดาได้ว่านอกเหนือจากมัลติเวิร์สของ DC ที่มีอยู่ณ52นะตอนนั้นสิ่งที่อยู่ภายนอกวงกลมของมัลติเวิร์สเลยก็คือมัลติเวิร์สอื่นๆอีกมากมายนะครับที่ยังมีอยู่กันอีกมากมายจนกลายเป็นออมนิเวิร์สนั่นแหละเพราะสิ่งที่เราอ่านกันมาเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นภายในมัลติเวิร์สแค่มัลติเวิร์สเดียวสำหรับเนื้อหาภายในคลิปนี้ผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เลยถ้าหากว่าในคลิปนี้ผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยไว้เลยนะครับเนื่องจากที่ว่าเนื้อหาภายในคลิปนี้มันค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนและก็เป็นการเปลี่ยนประวัติไปมาบ่อยๆอยู่บ่อยครั้งหากข้อมูลตัวไหนผิดพลาดไปก็สามารถแก้ไขได้เลยนะครับท่านผู้ชมด้วยการคอมเมนต์บอกกันได้นะอยากรู้เรื่องอะไรอีกในจักรวาลฮีโร่ไม่ว่าจะเป็น DC Marvel หรืออาจจะเป็นนอกจักรวาลก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนชาว